ดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับรายการนกขมิ้นออนทัวร์อีกแล้วนะครับขอนำเพื่อนๆ เปลี่ยนบรรยากาศมาชมวัดสวยๆของทางภาคกลางกันบ้างและวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมวัดที่มีองค์พระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกวัดนั้นก็คือวัดม่วงจังหวัดอ่างทองพาเพื่อนๆมาไหว้สักการะบูชาหลวงพ่อใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอ่างทองทีเดียวนะครับจากถนนเส้นหลักเลี้ยวเข้ามาวัดไม่ไกลเลยครับประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วเดิมชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่าหลวงพ่อใหญ่วัดม่วงแต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนชื่อโดยหลวงพ่อเกษมโดยมีชื่อใหม่ว่าพระพุทธมหานวมินทร์สากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับโดยความร่วมมือร่วมใจของเราบรรดาลูกศิษย์วัดและศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศระดมทุนสร้างมากกว่า100ล้านบาทใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างถึง16ปีเลยทีเดียวครับหน้าตักองค์พระกว้าง62เมตรสูง93เมตรหรือเทียบเท่าตึกถึง32ชั้นเลยทีเดียวครับสูงมากๆเลยชาวบ้านนิยมมาสักการะบูชาขอพรในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานภายในวัดยังมีอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นคือวิหารแก้ววัดม่วงภายในประดับตกแต่งด้วยกระจกสะท้อนแสงและยังมีรูปหล่อพระเกจิอาจารย์ดังมากกว่า50รูปเลยทีเดียวครับจากวิหารแก้วก็จะเป็นส่วนของสวนนะครับมีการจัดแสดงรูปปั้นต่างๆตามหลักคำสอนในเรื่องของความดีนรกสวรรค์และยังมีรูปปั้นต่างๆเช่นนิทานชาดกจำลองการสู้รบของสมเด็จพระนเรศวรหลังจากเดินเก็บรูปสำรวจวัดมาเรื่อยๆก็มาเจอกับอีกสิ่งหนึ่งที่สวยงามเด่นเป็นสง่าไม่แพ้ส่วนอื่นของวัดเลยครับตรงนี้เขาเรียกว่าอุโบสถขีดบัว
อยู่ติดกับร้านที่เราจอดรถครับถือได้ว่าเป็นกีบบัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับดูรูปทรงแปลกตาและก็สวยงามมากๆเลยครับเมื่อเรามายืนมองมุมนี้จะสามารถเห็นองค์พระใหญ่ด้านหลังสวยงามจริงๆครับนอกจากโซนในวัดที่สวยงามแล้วยังมีอีกโซนหนึ่งครับที่น่าสนใจนั่นคือโซนด้านหลังวัดหลายท่านที่เคยมาเที่ยววัดม่วงแต่ก็ไม่เคยเจอมุมนี้ใช่ไหมครับวันนี้นกกระมิ้นอ่อนตัวจัดมุมนี้ให้เป็นเรื่อนเต็มอิ่มเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสวยงามไม่แพ้ในวัดเลยทีเดียวด้วยองค์พระมีความสูงถึงตึก32ชั้นทำให้มองเห็นมาแต่ไกลเลยครับสูงเด่นเป็นสง่ามากๆเลยและแล้วก็ถึงเวลาต้องเดินทางต่อแล้วนะครับนกกระมิ้นอ่อนตัวจะพาเพื่อนๆไปทัวร์ที่ไหนต่อโปรดรับชมในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ